สวัสดีครับผมอารุณวิทย์นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีวิธีการทำแชทป๊อปอัพนะฮะอย่างที่เห็นนี้เลยนะเราไปดูกันนะครับผมว่าวิธีการทำเนี่ยทำยังไงสำหรับวิธีการทำนะครับจริงๆแล้วอาจจะยากนิดนึงสำหรับมือใหม่นะครับแต่ว่าถ้าทำอันนี้ได้นะครับก็สามารถที่จะนำไปอะแดปต์แอพพลายกับวิธีอื่นได้อีกเยอะเลยก็อย่างที่น้องสอบถามมานะครับผมนักเรียนในคอร์สเนี่ยหน้าแชทเนี่ยก็จะเห็นว่าแบบอยากจะทำเป็นป๊อปอัพอย่างเงี้ยนะฮะทำยังไงดีต้องเซตค่ายังไงนะฮะมันมีคอนเซปต์วิธีการทำอยู่ใน After Effects แต่ว่าเราก็เอามาอะแดปต์ใช้กับ Premiere Pro เนี่ยได้เหมือนกันนะแต่อาจจะลำบากนิดนึงในเรื่องของ keyframe ต่างๆแล้วก็ในเรื่องของการควบคุมต่างๆนะครับแต่ก่อนอื่นใดๆทั้งสิ้นนะครับให้เรานะครับสร้างซีเควนต์ขึ้นมา1ซีเควนต์นะครับผมซีเควนต์นั่นก็คือซีเควนต์ในการทำแชทป๊อปอัพลักษณะนี้นะครับนะซีเควนต์เนี่ยวิธีการตั้งนะครับผมถ้าใครตั้ง new sequence มานะครับให้เราตั้งซีเควนต์เซตติ้งนะครับผมเริ่มต้นที่ Full HD ก่อนนะฮะแล้วก็คือเฟรมเนี่ย1920x1080นั่นเองแต่ทีเนี้ยหลังจากที่เราเซตค่าเสร็จแล้วเนี่ยให้เปลี่ยนเป็น1920นะฮะคูณ4500เลยก็ได้ถ้าใครที่อยากจะทำให้มันยาวมากแค่ไหนนะก็คือทำให้มันสเกลมันเนี่ยมันยาวเป็นแนวตั้งยาวๆเลยถ้ามันมีแชทเยอะนะก็ทำให้มันยาวๆนะครับผมตอนนี้ผมตั้งไว้ที่ 4,500 จากนั้นนะครับเราก็ไม่ต้องทำอะไรละนะครับให้เรากดโอเคแล้วซีเควนต์มันก็จะเป็นลักษณะแนวตั้งยาวๆอย่างนี้ให้เราเริ่มต้นในการสร้างเทคก่อนนะฮะหรือว่าใครจะทำเป็นตัวอวตารของเรานะฮะก็คือเอาอวตารมานะครับแล้วก็อย่างนี้ผมใช้อวตารแมวนะครับแล้วก็ทำการแมสนะครับผมแมสเป็นวงกลมลักษณะนี้บางคนอาจจะกดแมสไปแล้วมันเป็นวงรีนะวิธีการแก้ไขแก้ง่ายๆนะครับผมจะทำการแมสให้ดูใหม่นะกดไปปุ๊บแล้วกดตรงวงกลมนี้นะครับแมสนะครับผมตรงเอฟเฟคคอนโทรลนะแล้วก็เปิด opacity เข้ามามันจะมีวงกลมลักษณะนี้นะครับกดเข้าไปนะครับปุ๊บนะมันจะเป็นวงรีลักษณะนี้นะครับให้เรานะครับผมทำการกดสักจุดนึงนะแล้วก็ทำการกดชิปครับชิปค้างไว้นะฮะพอชิปค้างไว้แล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นวงกลมอย่างนี้เลยนะให้เราลากวงกลมในขนาดที่เราต้องการนะครับผมก็จะวางงี้แล้วก็ไปไว้ตรงนี้แล้วกันลักษณะนี้เสร็จแล้วก็จะเห็นว่าขอบเนี่ยมันฟุ้งๆนะฮะจริงๆขอบมันต้องไม่ฟุ้งนะฮะก็ไปดูที่แมสนะครับผมตรงแมสเฟเธอร์นะครับผมปรับให้มันเป็น0เลยมันก็จะเป็นขอบคมๆอย่างนี้ละส่วนการสร้างกรอบกับสร้างเทคเนี่ยสร้างยังไงนะครับเราไปดูนะครับตรงนี้ผมจะคลิกในส่วนของการสร้างกรอบนะฮะสร้างกรอบเนี่ยปกติแล้วเราจะสร้างนะครับเราสร้างด้วยตัวสี่เหลี่ยมนี้ขึ้นมาให้เราไปที่เชฟที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้นะครับผมทำขนาดให้มันประมาณเล็กๆประมาณนี้ก่อนนะฮะตั้งต้นมันก่อนฟิลสีมันที่เราต้องการนะครับจากนั้นนะฮะกดตรงติ๊กกดถูกตรงสโตกนะครับสโตกเสร็จปุ๊บมันก็ยังเป็นเหลี่ยมๆอยู่นะครับไม่เป็นไรนะจากนั้นนะครับผมให้เรานะฮะเปิดไปที่กราฟิกหรือว่าไปที่นะฮะ essential graphic นั่นเองนะฮะพอเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยมันเข้าสู่ essential graphic นะฮะหน้าจอจะเป็นลักษณะนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมเราก็เลือกไปที่เชฟที่เราต้องการอันนี้ผมปิดตาก่อนเชฟที่เราต้องการนะฮะจะเห็นว่าสโตกเนี่ยตอนแรกมันอาจจะเป็น1เป็น0นะฮะให้เราขยายมันครับผมขยายมันนะขยายไปประมาณ100เลยแล้วกันนะเสร็จแล้วทีเนี้ยตรงเนี้ยนะครับผม appearance นะครับผมจะมีรูปประแจนะครับผมก็คือเป็น graphic property นะครับซึ่งในเนี้ยมันจะไม่มีนะใน tool เนี้ยมันจะไม่มีนะไม่มีให้ปรับนะครับผมก็ต้องมาในนี้นะครับมันถึงจะมีให้ปรับนะฮะเรากดเข้าไปนะฮะมันจะขึ้น graphic property เปลี่ยนเป็นlarge joy นะครับผมเรียบร้อยเสร็จปุ๊บกดโอเคทีนี้ขอบมันจะหมดละเราได้ขอบหมดแล้วนี่เองนะฮะทีนี้เราลองขยายดูฮะคือขอบเนี่ยมันจะขยายตามสเกลของสโตกของเรานะยิ่งใหญ่ก็มันก็ยิ่งมนมากเท่านั้นแต่ถ้าใครอยากได้มนมากกว่านั้นนะครับก็สามารถที่จะเบิ้ลเข้าไปได้นะมันก็จะเบิ้ลได้อีกเบิ้ลกันใหม่เบิ้ลกันมานะก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะได้ขนาดไหนเวลาที่เราจะยืดหดขยายมันเนี่ยมันก็ยืดได้นะฮะนี่ยืดได้นะครับผมยืดได้โดยที่สเกลมันไม่ได้เพี้ยนอะไรนะครับหลังจากที่เราได้ป๊อปอัพขอบมนแล้วเราก็พิมพ์เทคเข้าไปเลยนะฮะพิมพ์เทคเข้าไปในส่วนนี้เลย
ส่วนเดียวกันเลยนะครับผมผมก็พิมพ์สวัสดีครับนะง่ายๆนะครับผมก็เป็นแท็กของเราแล้วก็ใช้ฟอนต์หมาชนนั่นเองก็คือทาโฮมานั่นเองนะครับป๊อปอัพเรียบร้อยเราก็พยายามจัดโพซิชันของมันให้มันโอเคนะฮะจัดโพซิชันของมันให้มันโอเคปุ๊บนะอันที่2นะฮะเราทำการดูพิเคทมันขึ้นมานะดูพิเคทมันขึ้นมาอีกอันนึงเราสร้างอีกอันนึงเหมือนกันนะฮะถ้าเป็นแชทนะครับแชทระหว่างแบบตอบกลับไปกลับมานะครับอีกอันนึงก็จะเป็นกรอบสีฟ้านะครับผมในส่วนของกรอบสีฟ้าเนี่ยลักษณะนี้เลยเราเปลี่ยนสีเป็นสีเดียวกันเลยนะเราก็จะทำการเซตติ้งในการแชทของมันนะครับนะจะให้มันขึ้นช่วงไหนนะปุ๊บปุ๊บขึ้นมาวางไปเลยนะครับผมปุ๊บเนี่ยนะนี่ลักษณะนี้นะผมก็ทำตัวอย่างสั้นๆลักษณะนี้แล้วกันนะในส่วนของกรอบที่เป็นขยายนะครับผมนะอย่างที่ผมบอกว่าเราสามารถที่จะยืดหดขยายมันได้นะก็ยืดหดให้มันขนาดพอดีนะฮะแล้วก็จะมวนแค่ไหนก็อยู่ที่เรานะลองปรับดูตรงนี้ลองปรับดูอย่าให้มันมวนแค่นี้นะแล้วก็ขยายเอาก็ได้อะไรลักษณะนี้นะครับไปลองแอดจัดดูนะฮะตรงนี้อาจจะซับซ้อนนิดนึงนะแต่ลองทำดูแล้วพอทำได้แล้วจะเซตติ้งได้แล้วมันก็จะง่ายนะครับทำแชทป๊อปอัพเนี่ยเสร็จหมดละเราลงทำไลน์ปุ๊บปุ๊บจะขึ้นตรงนี้ประมาณนี้เรียบร้อยซีเควนซ์ต่อไปเนี่ยมันจะเป็นการแอนิเมตนะครับแอนิเมตเวลามันเด้งขึ้นนะฮะเลื่อนขึ้นนั่นเองให้เราสร้างซีเควนซ์มาใหม่อีกทีหนึ่งนะซีเควนซ์ต่อไปเนี่ยมันจะเป็นการแอนิเมตนะครับแอนิเมตเวลามันเด้งขึ้นนะฮะเลื่อนขึ้นนั่นเองนะฮะก็คือซีเควนซ์นี้นั่นเองที่ผมทำนะฮะเป็นซีเควนซ์นี้นะครับก็จะเด้งขึ้นลักษณะนี้ตึก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 ลักษณะนี้มาดูกันนะครับผมว่าแอนิเมตยังไงนะฮะก็คือเราไปแอนิเมตที่ตัวคีย์เฟรมโพซิชันเลยนะครับง่ายๆเลยจริงๆเราก็ไม่ต้องคิดเยอะนะฮะก็ลองหาจังหวะที่มันเลื่อนขึ้นลักษณะนี้นะครับปุ๊บขึ้นมาให้มันอยู่นิ่งนะแล้วเราก็ลองดูไทม์ไลน์ของเรานะครับว่าที่เราปรับระยะห่างของตัวหนังสือของตัวป๊อปอัพเนี่ยมันห่างแค่ไหนแล้วก็ลองดูจังหวะที่มันขึ้นนะฮะปุ๊บขึ้นมาลักษณะนี้ทีนี้พอเราได้ส่วนเนี้ยนะครับป๊อปอัพเด้งขึ้นมาเนี้ยส่วนเนี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องเอาซีเควนซ์เนี้ยทั้งซีเควนซ์เลยนะไปวางบนซีเควนซ์ที่เป็นวิดีโอไทม์ไลน์ของเราที่เราต้องใช้งานจริงๆนั่นเองก็คือซีเควนซ์นี้นะครับผมจะเห็นว่ามันใหญ่นะครับผมเดี๋ยวผมปิดตรงนี้ไปนะจะเห็นว่ามันใหญ่ล้นจอเลยเราทำการสเกลมันแล้วก็วางตำแหน่งที่เราต้องการก่อนนะฮะทางนี้ผมจะวางอยู่ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมเปิดเซฟมาร์จินก่อนประมาณนี้ไม่ให้มันเกินนะครับอ้อผมลืมบอกไปนิดนึงนะย้อนกลับมาในส่วนนี้นะครับให้เรานะครับผมแอนิเมตในส่วนที่ขึ้นเนี่ยตรงตัวหนังสือเนี่ยให้มันอยู่ในระนาบเดียวกันด้วยนะฮะจะเห็นว่าเนี่ยอยู่ในระนาบเดียวกันแล้ววิธีการเปิดระนาบเดียวกันเพื่อที่จะดูไกด์ของมันเนี่ยในการขึ้นเนี่ยทำยังไงนะครับให้เรากด Ctrl R นะฮะมันจะขึ้นเป็นไม้บรรทัดอย่างนี้นะฮะกด Ctrl R บนหน้าพรีวิวนี้นะครับผมบนจอพรีวิวนี้แล้วก็ทำการเลือกนะฮะตรงนี้นะฮะลากขึ้นมามันจะมีเส้นเป็นเส้นไกด์สีฟ้านะครับเอาไปวางในส่วนที่เราจะมาร์คตำแหน่งว่าเฮ้ยตัวหนังสือจะขึ้นมาแล้วอยู่ตรงตรงนี้ตลอดเวลาตำแหน่งเนี่ยมันจะวางไว้ถูกต้องนะครับผมอย่างตรงนี้ผมวางไว้ตรงนี้นะฮะสังเกตว่าพอผมวางเนี่ยตรงเส้นเนี้ยนะครับตัวหนังสือก็จะขึ้นใต้เส้นนี้ตลอดบนเส้นนี้ตลอดนะครับฟึบขึ้นมาอย่างนี้นะฮะฟึบฟึบฟึบลักษณะนี้นะให้เราตั้งลักษณะนี้ไว้ในคีย์เฟรมนะครับผมเส้นไกด์มันลกนะฮะเรารู้สึกว่ามันเกะกะให้เราปิดเส้นไกด์นี้ได้นะโชว์ไกด์นะครับคีย์ลัดก็คือคอนโทรลแล้วก็ อยู่ตรงข้างๆตัว L นะครับผมพอดีคีย์บอร์ดผมไม่ใช่ภาษาไทยนะเลยไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะหรือว่าถ้าใครหาไม่เจอนะครับก็กดบวกข้างๆนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่เส้นไกด์นี่นะฮะโชว์ไกด์นั่นเองนะลากออกมาแล้วก็เอามาวางไว้นะแล้วก็กดปิดกดเปิดเอาโอเคเราก็มาย้ายตำแหน่งจัดโพซิชันมันนะฮะเราเหมือนเดิมครับเส้นไกด์เราจะอยู่ตรงไหนเราจะเอาเส้นตรงนี้เป็นเส้นไกด์ในการขึ้นมาเหมือนกันเลยนะนี่ลักษณะนี้เป็นบรรทัดอย่างนี้เลยนะคือถ้าใครโอเคกับการให้มันโชว์เต็มๆเนี้ยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากให้มันอยู่แค่ระยะตรงๆเนี้ยทำยังไงนะครับผมเราก็ทำการแมสมันนะฮะแมสมันก็คือคลิกไปที่ซีเควนซ์ที่ตัวเป็นตัวป๊อปอัพเนี่ยนะครับผมเลือกไปที่ควอซิตี้นะฮะเหมือนเดิมครับผมกดสี่เหลี่ยมเลยฟึบเข้ามานะเสร็จแล้วเราก็เลื่อนนะลองเลื่อนเอาประมาณนี้แล้วกันกว้างๆนะครับคลิกแล้วเราก็ทำการเลือกมันประมาณนี้ขยายมันให้มันอยู่ใน
อัตราส่วนกรอบที่เราต้องการแล้วก็ทำให้มันฟุ้งๆหน่อยนะฮะฟุ้งๆประมาณนี้แล้วกันนะครับเวลามันเลยมันจะได้ดูแล้วแบบเฟดๆไปนะครับผมตั้งไว้สัก120โอเคทีนี้เวลามันขึ้นนะมันก็จะเฟดไปลักษณะนี้นั่นเองนะฮะเห็นมั้ยครับก็เรียบร้อยนะในการทำป๊อปอัพเด้งจริงๆแล้วมันไม่ยากนะฮะแต่ว่ามันจะยากตรงที่เราจะต้องมาเซตอัพแล้วก็ทำยังไงให้มันแอนิเมตง่ายแล้วก็ใช้งานได้ง่ายๆกลับไปแก้ไขได้ง่ายๆอันนี้คือส่วนที่ยากที่สุดนะฮะแต่ในการทำเนี่ยไม่ได้ยากเลยนะก็จะเห็นว่ามันง่ายๆเลยถ้าใครมี After Effects เนี่ยจะง่ายมากนะฮะก็คือใช้ New Object เนี่ยลากดึงขึ้นใหม่ดึงขึ้นใหม่แล้วก็สามารถที่จะแอนิเมตในส่วนของพวกอะไรพวกเนี้ยให้มันเหมือนจริงได้ด้วยนะครับแต่ว่าในเนี้ยใน Premiere Pro เนี่ยมันทำงานยากนะทำงานยากในส่วนของแอนิเมตก็เราทำได้แค่นี้นะครับผมก็ลองเอาไปใช้งานดูแล้วกันนะครับก็ขอฝากไว้สำหรับในการทำป๊อปอัพเด้งหน้าแชทนะครับหรือว่าใครจะเอาไปอะแดปเป็นอย่างอื่นก็ได้แล้วแต่เรานะครับก็ลองเอาไปใช้งานกันดูนะครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ